เรานำพระคัมภีร์มาไหมครับมาเรายกชูพระคัมภีร์ของเราขึ้นนะเป็นการยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้นขอให้เรากล่าวร่วมกันดังนี้นะครับนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของพระคัมภีร์เล่มนี้เพราะข้าพเจ้าได้รับคำตอบชีวิตพระคัมภีร์คือยาพิเศษดูแลเนื้อหนังกระดูกของข้าพเจ้าให้แข็งแรงข้าพเจ้าจะมีอายุยืนยาวเจริญรุ่งเรืองประสบแต่ความสุขก็เพราะพระคัมภีร์เล่มนี้นี่คือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้ามีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งวันนี้ข้าพเจ้าเปิดรับพระวจนะเข้ามาในหัวใจพระวจนะจะทำงานในชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก่อให้เกิดผลร้อยเท่าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนไปแล้วเปิดมาที่สดุดีบทที่10นะครับข้อที่17สดุดีบทที่10ข้อที่17รู้ไหมครับถ้าเกิดเราให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราอยู่เสมอถ้าเราตรึกตรองพระวจนะของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนพระเจ้าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในชีวิตของเราในทุกการตัดสินใจของเราเราจะไม่พลาดแต่ปัญหาของเราก็คือว่าเรามีเวลาให้กับพระวจนะของพระองค์น้อยมากนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของพระวจนะของพระองค์บางทีเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีเวลาในการที่จะอ่านพระคัมภีร์ถามนิดนึงละครหลัง2ทุ่มเรามีเวลาดู2ชั่วโมงไหมถ้าเรามีเวลาดูละคร2ชั่วโมงได้ทำไมเรามีเวลาอ่านพระคัมภีร์สักครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผมจะบอกให้ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกดูละครนะแต่ผมอยากจะบอกว่าพอถึงเวลาที่โฆษณาเนี่ยละครไม่โฆษณาเยอะปิดเสียงแล้วก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านแล้วหาอะไรขั้นเอาไว้พอละครมาถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันผมเชื่อว่าฝ่ายวิญญาณคุณจะเจริญเติบโตมากขึ้นเอเมนมีใครจะทำแบบนั้นบ้างเอาพระคัมภีร์คือก็รู้นิสัยผมนะผมไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าห้ามดูละครนิสัยผมไม่ใช่เป็นบังคับฝืนใจคุณแต่ผมอยากจะขอให้คุณฉวยโอกาสรับพระวจนะให้มากที่สุดรู้ไหมถ้าเกิดคุณดูแต่ละครในเวลาถึงคราวที่ชีวิตของคุณมีปัญหาคุณจะแก้ปัญหาเหมือนอย่างนางอิจฉาในละครให้เวลาพระวจนะของพระเจ้าบ้างนะครับอย่างน้อยเวลาโฆษณาก็จะมีประมาณ 3-5 นาทีถ้าคุณรับเข้าไปแบบนั้นผมเชื่อว่าการดูละคร2ชั่วโมงคุณจะต้องมีอย่างต่ำ15นาทีที่คุณให้กับพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนี้คุณจะไม่มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปว่าไม่มีเวลาอ่านพระคัมภีร์เอ๊ะนะแล้วผมแนะนำให้เวลาคุณเดินทางไปทำงานนะครับเอาซีดีคำเทศนาหรือซีดีพระคัมภีร์ใส่เข้าไปอย่าปล่อยให้ว่างผมอาจจะไม่ได้เล่ามากให้ฟังมากมายนะแต่สิ่งแรกที่ผมทำตอนตื่นขึ้นเวลาเราตื่นขึ้นเราเข้าห้องน้ำเราอย่านั่งอยู่เฉยๆผมเอาพระคัมภีร์ไปนั่งอ่านด้วยไม่ใช่พูดเพื่อที่จะยกตัวเองขึ้นมาแต่อยากจะพูดเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราฉวยโอกาสได้เวลาไหนเราก็ทำได้จากนั้นเวลาผมไปทำสวนผมจะทำสวนสักประมาณครึ่งชั่วโมงผมจะใส่หูฟังคำเทศนาไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเราจะเงียบไปทำไมในเวลานั้นเวลาผมล้างรถผมก็จะฟังไปด้วยเวลาผมรีดผ้าผมก็ฟังไปด้วยถ้าเรารับแบบนี้เราจะมีอะไรให้แก่คนอื่นถ้าตลอดสัปดาห์ผมไม่รับอะไรเลยเชื่อไหมว่าวันนี้ผมคงมายืนอ่านให้ทุกคนฟังอันผมอยากให้พวกเราครับพระเจ้าเตรียมชีวิตของพวกเราเพื่อที่พระองค์จะทรงใช้และพระองค์จะทรงใช้ผู้ที่พร้อมอยู่เสมอจำได้ไหมครับพระเยซูทรงเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่พระเจ้าเรียกบางคนก็มีข้อแก้ตัวว่ายังไม่พร้อมแต่พระเจ้าจะทรงใช้คนที่พร้อมที่จะติดตามพระองค์ถ้า
าเราอยู่ในสภาพที่พร้อมอยู่เสมอไม่แน่วันจันทร์ตอนบ่ายสามพระเจ้าสามารถที่จะเปิดโอกาสให้เราประกาศกับใครสักคนก็ได้เอเมนถ้าใจเราอยู่กับพระองค์อยู่เสมอในขณะที่เราว่างอยู่พระองค์ตรัสกับเราได้ง่ายขึ้นอย่างเวลาผมคุยกับภรรยานะครับถ้าผมคุยแล้วเขาหันมามองหน้าผมมีกำลังใจจะคุยเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมคุยเขาหันหน้าไปทางอื่นแล้วเอามือไปจับทำนู่นทำนี่ผมหยุดคุยเลยนะผมถือว่ามันเหมือนกับไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่นะครับรู้ไหมว่าถ้าเกิดเรามีเวลาให้กับพระเจ้าอยู่เสมอเวลาทำงานให้ทำงานครับแต่เวลามันมีช่องว่างแล้วนึกถึงพระองค์เราอาจจะไม่ได้อธิษฐานมีคนอยู่ข้างๆเราก็ไม่เข้าใจแต่เราสามารถที่จะคิดในใจถึงพระองค์ได้ผมไม่ได้บอกว่าเราคิดในใจอธิษฐานในใจกับพระองค์ไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่าเมื่ออธิษฐานต้องเปล่งเสียงเท่านั้นแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้เท่ากับคุณจะลดเวลาที่คุณจะอธิษฐานลงเหลือน้อยลงเรื่อยๆมันจะมีเวลาที่คุณอธิษฐานไม่ได้แต่คุณมีท่าทีอธิษฐานในหัวใจได้คุณมีท่าทีได้ในขณะที่คุณอยู่กับคนอื่นแล้วคุณคุยกับพระเจ้าในใจพระเจ้าพระองค์คิดว่าอย่างไรในเรื่องนี้คุณไม่จำเป็นต้องแก้กระแอมโง่คุณไว้ใช่ไหมโง่มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นคุณคิดในใจได้แต่ถ้าไม่มีใครอยู่คุณเปล่งเสียงคุยกับพระองค์ฉวยโอกาสให้มากที่สุดที่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์นะครับเวลาเราไปทำงานกี่ครั้งครับที่เราโทรกลับบ้านหาคู่สมรสของเราจะถามว่าตลอดที่เราไปทำงานเรามีเวลาที่จะโทรหาพระเจ้าบ้างไหมนะงั้นให้เราใช้เวลาฉวยเวลาให้มากที่สุดให้เราพร้อมที่สุดนะครับแล้วพระเจ้าจะใช้เมื่อพระองค์ตรัสกับเราพระองค์ต้องแน่ใจว่าตอนนั้นเรากำลังคิดถึงพระองค์อยู่ถ้าใจของเราจิตของเราคิดอยู่แต่เรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้พระองค์คงจะไม่คุยกับเราเท่าไหร่ดังนั้นพระองค์อยากจะคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะต้องทำตัวเราเองให้อยู่ในจุดที่พระองค์จะคุยกับเราได้ด้วยนะครับที่คุยมายาวถึงตอนนี้เพื่อเราเปิดสดุดีบทที่10เจอยังครับเจอแล้วนะครับเสียงหน้ากระดาษเปิดนี้หมายความว่าไงสดุดีบทที่10ข้อที่17ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงฟังความปรารถนาของคนอ่อนสุภาพบอกคนข้างๆนะครับข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนสุภาพคุณก็เป็นคนอ่อนสุภาพจะทรงเสริมกำลังใจเขาและพระองค์จะทรงเงียบพระการฟังถ้อยคำของเขาวันนี้ผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องการอธิษฐานให้ได้รับคำตอบแน่นอนผมจะไม่พูดถึง7ประการในการอธิษฐานให้ได้รับคำตอบนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินไปแล้วนะครับแต่ผมอยากจะขอกล่าวถึงคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของคุณและคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณขออยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าจะให้หรือไม่หลายคนมีความรู้สึกว่าถ้าจะอธิษฐานกับพระเจ้าก็พูดในสิ่งที่พระองค์อยากได้ยินเท่านั้นนี่คือสาเหตุที่หลายคนพอกำลังจะอธิษฐานเขาอธิษฐานแต่สิ่งที่ไกลตัวเขาทั้งหมดแต่ความปรารถนาที่แท้จริงของเขาไม่หยิบยกขึ้นมาตีแผ่ต่อพระพักของพระองค์บางคนอธิษฐานมาแล้ว1ชั่วโมงมีแต่อารมณ์ผบดพอตอนท้าย1ชั่วโมงเขาบอกว่าข้าพระองค์ได้ตระหนักแล้วว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่มีค่าอะไรที่จะรบกวนเวลาของพระองค์ทั้งที่มันรบกวนมาแล้ว1ชั่วโมงจากนั้นข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าข้าพระองค์จะมีหน้ามาขอสิ่งใดจากพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ขอเสียดีกว่าเพราะเหตุนี้จึงไม่ได้อะไรรู้ไหมครับมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าผมกำลังจะทำการทดลองเพื่อจดบันทึกดูสถิติท่านตั้งใจแบบนี้คือท่านจะไปในการประชุมอธิษฐานของที่ต่างๆเพื่อจะไปทดลองเรื่องหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่แต่ละคนอธิษฐานรวมกันนะพวกเราอาจจะเคยมีประสบการณ์อธิษฐานรวมกันเป็นกลุ่มอธิษฐานกันเป็นชั่วโมงท่านจะแวะเข้าไปสะกิดหลังแต่ละคนบอกไอ้ที่คุณอธิษฐานนะคำตอบส่วนใหญ่ที่ท่านได้รับคือคือไม่ทันตั้งตนที่จะตอบไม่ได้ว่าอธิษฐานว่าบางครั้งสิ่งที่เราอธิษฐานไปเป็นเพียงแค่การพูดกับอากาศ
การพูดโดยหวังว่าผู้ฟังจะมีความสุข